มาที่ข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องของการเดินหน้านะครับร่างกฎหมายพระบองงบปี68นะครับซึ่งวันนี้มีการตั้งเขาเรียกว่าประชุมกรรมธิการนัดแรกนะครับโดยคุณพิชัยเนี่ยนั่งเป็นประธานนะครับโดยนะครับแย้มว่าจะมีการผลักดันเรื่องของวาระสองและสามของงบปี68เนี่ยเข้าสภาพิจารณานในเดือนสิงหาคมนี้ครับแล้วก็บอกนะครับว่าไม่ทราบว่าที่ฝ่ายค้าน เรียมไปยื่นสารปกครองยับยั้งโครงการชิทั่วบริเ็ตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่เดียวกันครับตอนนี้กรรมการมีการแต่งสร์กันได้ว่าตําแหน่งในกรรมการครับซึ่งพักเก้าไกลนะครับไม่ขอร่วมในตําแหน่งในกรรมการของงบประมาณปี68เลยนะครับแตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งนะคะของฝ่ายค้านและพักเก้าไกลนะคะกับงบปี68เพราะว่าบอกไปแล้วว่ามีการเขาเรียกว่าอภิปรายกันค่อนข้าง เละเลยแล้วก็บอกว่าไม่รับไม่รับราารด้วยวาระแรกนะครับกับสิ่งที่ได้มีการพิจารณาม,มาค,ค,มค่ะเรื่องนี้ค่ะมาดูฝากฝั่งของภาครัฐก่อนนะคะฝากฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณพิชัยชุนหะวะชิระค่ะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังนะคะการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ68เนี่ยแหละค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะพร้อมจะมีการตั้งอนุกรรมธิการแล้วแหละ เพื่อพิจารณาต่อจากนี้โดยมีวาระค่ะก็คือการแบ่งหน้าที่กันทั้งนี้ที่ประชุมค่ะก็เลือกต้นเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมาการรวมทั้งมีการกําหนดแนวทางนะคะในเรื่องของการชี้แจงเอกสารหลักฐานจํานวนบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจงด้วยคุณวิชัยบอกว่านะคะตนคิดว่าหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการได้ค่ะหวังว่าทั้งหมดเนี่ยจะเดินไปตามขั้นตอนและก็สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมในวาระ2วาระสากลางเดือนสิงหา หาคมได้ค่ะสำหรับตอนเห็นว่าทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของงบประมาณเป็นอย่างมากเลยและในฐานะที่เป็นประธานกรรมการเองเนี่ยจะพยายามใช้เวลาค่ะเพื่อทําความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีการปรับปรุงการต่อไปด้วยสําหรับกรอบเวลาที่วางไว้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระสวาระสามเดือนกันยายนค่ะ ก็จะขยับเข้ามานะคะจะมาพิจารณาในเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่เรื่องนี้คุณวิชัยก็บอกว่าก็นั่นแหละพยายามให้อยู่ภายในเส้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนแนวทางในการพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการดิจิทั l วอลเล็ตเนี่ยแหละคะ่ะคุณวิชัยก็บอกว่า อันส่วนนั้นน่ยมันมีงบกลางอยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะยังมีเวลาพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรเมื่อไร่อ้าวตอบไม่ชัดนะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงค่ะเมื่อถามหนึ่งกรณีที่พักฝ่ายค้านจะมีการยื่นสารปกครองเพื่อเป็นการยับยั้งโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตนะหากผ่านวาระสามไปแล้วคุณพิชัยบอกว่าเอเรื่องนี้ไม่ทราบค่ะ สำหรับการประชุมนะคะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568นะคะเพื่อนัดแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆค่ะโดยนะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโศกกรรมิการก็ระบุว่าในคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีตัวแทนพรรคเก้าไกลนะดำรงตำแหน่งใดๆก็ไม่มีค่ะครับจากนั้นครับคุณอนุสรก็มีการแถลงถึงกรอบระยะเวลาครับในการพิจารณาร่างพรบงบปี68นะครับว่า เวลากรอบพิจารณาทั้งหมดจะมีทั้งหมด105วันครับโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ิบเอ็ดายนครับที่สภารับเอกสารงบนะครับจนถึงวันที่23กันยายน2567อเครับโดยกบริกาเนี่ยจะมีการพิจารณาทุกวันจันทร์ครับเวลาบ่ายโมงถึง3ทุ่มเลยนะครับวันอังคารเริ่มเวลา9ก้นาฬิกาถึง3ทุ่มเช่นกันครับวันพุธก็คือตามมาหมดเลยนะฮะโดยพิจารณาครับเรียงตามันดับตามภาพรวมในภาวะเศรษฐกิจของประเทศและงบประมาณรายจ่ายรายมาตราครับทั้งนี้ทางกบริกาครับได้มีความเชื่อมั ขับเคลื่อนงบประมาณของประเทศอย่างราบรื่นเพื่อรัฐบาลได้นำงบไปบริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับถามต่อนะครับว่ากรรมการจากพักคก้าไก่ได้ชี้แจงเหตุผลหรือไม่ที่ไม่รับตำแหน่งใดๆในกรรมการชุดนี้นะครับโดยคุณอนุสร์กล่าวว่าพักคก้าวไก่ครับไม่ได้ให้เหตุผลใดๆว่าไม่รับตำแหน่งและในที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องเพราะนะครับกรรมการจากพักคก้าไก่ก็แสดงเจตจำนงมาตลอดครับว่า ไม่ประสงค์รับตําแหน่งใดในกรรมการชุดนี้แต่การที่รับหรือไม่รับตําแหน่งใดนะครับก็ไม่ส่งผลต่อการทํางานเพราะกรรมการก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผม